สวัสดีครับผมชื่อชายน้อยเป็นเทรนเนอร์ค่ายมวยฮันเนอร์มวยไทยครับมวยไทยนี้ถ้าคุณจะชกเป็นอาชีพคุณต้องมีระเบียบวินัยในการฟิตซ้อมในการดำรงชีวิตอยู่คุณจะตามใจตัวเองไม่ได้จะกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ได้ถ้าหลังจะคุณเลิกชกน่ะได้อันนี้ต้องหนักหน่อยอันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่วิ่งคือพื้นฐานให้ร่างกายแข็งแรงอันดับหนึ่งก็คือการวิ่งก็ซ้อมปกติเหมือนคนไทยนั่นแหละมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ต้องทำทุกวันครับซ้อมวิ่งประมาณ10ถึง15กิโลในแต่ละเช้ากลับมาก็ชกลมเตะกระสอบเตะเป้าไม่มีอะไรมากครับมวยไทยแต่คุณต้องมีระเบียบวินัยมวยไทยนี่ซ้อมได้หมดทุกเพศทุกวัยเด็กผู้หญิงผู้ชายซ้อมได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแม้คุณไม่ชกมวยคุณก็สามารถซ้อมได้เพื่อร่างกายที่ดีครับและสามารถขึ้นชกสร้างเป็นอาชีพได้ครับลูกศิษย์ที่มาเรียนมวยไทยนี้อยากให้มีความรู้เรื่องการรู้จักแพ้ชนะรู้ให้อภัยนี่คือกีฬามวยไทยที่ตั้งแต่บรรพบุรุษเขาสอนมาต้องรู้จักแพ้ชนะและอภัยคุณจะชนะคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีแพ้มั่งชนะมั่งและทุกอย่างก็มันยังไงมันจะดีกับตัวเราเองอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนมวยไทยเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี
มวยไทยคือมรดกของคนไทยมรดกของโลกมวยไทยไม่เคยทำร้ายใครมวยไทยช่วยเหลือให้คุณมีร่างกายแข็งแรงช่วยคุณมีเพื่อนทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดนี่คือมวยไทยHi, my name's Howard and this is on a Muay Thai gym in Aonan, Krabi. Here you'll be taught traditional Muay Thai by experienced Thai boxing trainers. We're based in the beautiful province of Krabi, where there's lots to do and lots to see. If you want more information on this, please look at our website or send us an email. We look forward to training with you soon.